เรามาดูพระเจ้าพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยกันนะครับในพระธรรม2โครินธ์บทที่2ข้อที่5ถึงข้อที่11เป็นพระธรรมที่เรากำลังศึกษาต่อเนื่องในคริสตจักรของเรานะครับใน2โครินธ์บทที่2ข้อที่5ถึงข้อที่11นะครับผมอยากเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันครับถ้าคนไหนทำให้เกิดความทุกโศกคนนั้นก็ไม่ได้ทำให้ข้าพเจ้าทุกโศกเพียงคนเดียวแต่ยังทำให้พวกท่านเป็นทุกข์ด้วยบ้างที่ว่าบ้างนั้นก็เพื่อจะไม่พูดแรงเกินไปการที่คนส่วนมากได้ลงโทษคนนั้นก็พอแล้วฉะนั้นท่านทั้งหลายควรจะยกโทษและปลอบใจคนนั้นมากกว่าเพื่อว่าเขาจะไม่จมลงในความทุกข์มากมายดังนั้นข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้ยืนยันความรักต่อคนนั้นใหม่นี่คือเหตุที่ข้าพเจ้าได้เขียนถึงพวกท่านก่อนหน้านี้คือจะทดสอบพวกท่านดูว่าท่านจะยอมเชื่อฟังในทุกเรื่องหรือไม่ถ้าพวกท่านยกโทษให้ใครข้าพเจ้าก็จะยกโทษให้เขาด้วยและถ้าข้าพเจ้ายกโทษเรื่องอะไรไปถ้ามีเรื่องใดที่ข้าพเจ้าจะต้องยกโทษให้ข้าพเจ้าก็ทำเฉพาะพระพักตร์พระคริสต์เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อไม่ให้ซาตานได้เปรียบเราเพราะเรารู้กลอุบายของมันแล้วสาธุการพระเจ้าเราเชื่อพระเจ้าพระเจ้าทุกข้อทุกตอนนั้นมีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าและสามารถนำการปลดปล่อยมาสู่จิตวิญญาณทั้งหลายขอให้เช้าวันนี้เป็นเช้าที่จิตวิญญาณเราจะได้รับการปลดปล่อยจิตวิญญาณเราจะมีเสรีภาพเราจะสรรเสริญนมัสการพระเจ้าโดยไม่มีสิ่งใดกั้นขวางระหว่างเรากับพระองค์ขอโลหิตพระเยซูได้ชำระบาปของเราและบาปผิดที่คนอื่นได้ก่อขึ้นกับชีวิตเราอย่างมากมายเพื่อเราจะดำเนินชีวิตต่อไปนี้ด้วยอิสระเสรีภาพเพราะการให้อภัยเราขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเดี๋ยวพี่น้องนั่งลงนะครับ มีเรื่องเล่าสมมติเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้บอกว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยป่วยหนักในที่สุดเธอก็เสียชีวิตลงโดยมีสามีอยู่ข้างเตียงหลังเสียชีวิตผู้หญิงคนนี้ได้ขึ้นไปที่บนสวรรค์เธอยืนอยู่ที่ตรงประตูเข้าสวรรค์มองเข้าไปแล้วประตูนั้นประดับด้วยมุกสวยงามมากเธอพบเปโตรเป็นคนที่เฝ้าประตูอยู่ที่นั่นเธอจึงอุทานด้วยความตื่นเต้นบอกว่าว้าวที่นี่มันสวยจริงๆเลยถนนเป็นเหมือนทองคำที่จริงก็เป็นทองคำนี่แหละทุกที่ทำด้วยเพชรพลอยมองไปตรงไหนก็ระยิบระยับอุดมสมบูรณ์มีต้นไม้ผลหมากรากไม้เต็มไปหมดท่านเปโตรฉันจะเข้าไปในที่นี่ได้ยังไงเปโตรก็ตอบผู้หญิงคนนี้บอกว่าง่ายมากถ้าคุณอยากเข้าสวรรค์ขอเพียงแค่คุณสะกดคำคำหนึ่งให้ได้คือคำว่ารักหรือ love นั่นเองผู้หญิงคนนี้จึงสะกด L-O-V-E loveเปโตรก็บอกถูกต้องยินดีด้วยคุณสามารถเข้าสู่สวรรค์ได้ยินดีต้อนรับสู่สวรรค์ของเราประตูสวรรค์ก็เปิดออกด้วยพาสเวิร์ดง่ายๆแค่นี้เองผู้หญิงคนนี้มีความสุขกับชีวิตบนสวรรค์เวลาผ่านไปจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังชื่นชมกับความสวยงามของสวรรค์เปโตรก็บอกขอให้เธอมาช่วยเฝ้าประตูแทนเขาหน่อยขณะที่เธอกำลังยืนเฝ้าประตูสวรรค์นั้นก็มีใบหน้าของผู้ชายคนหนึ่งที่คุ้นหน้าคุ้นตาเธอมาปรากฏที่ประตูสวรรค์นั่นคือสามีของเธอนั่นเองอ้าวทำไมคุณมาที่นี่ได้ยังไงสามีของเขาก็เล่าให้ฟังว่าก็ตอนคุณน่ะป่วยหนักผมดูแลอยู่ที่ข้างเตียงแล้วก็มีพยาบาลคนหนึ่งมาช่วยดูแลคุณตลอดเวลาพอคุณตายเราสองคนผมกับพยาบาลคนนั้นก็ตกหลุมรักกันเราก็เอาเงินประกันที่ได้จากการตายของคุณไปเที่ยวไปทะเลแคริบเบียนไปยุโรปผมมีความสุขมากเราได้ประจนภัยสิ่งต่างๆอย่างสนุกสนานมันมีความสุขมากเหลือเกินจนกระทั่งผมทนไม่ไหวแล้วผมหัวใจวายตาย ผมก็เลยต้องมายืนอยู่หน้าคุณที่ประตูสวรรค์ตรงนี้ไงแต่ไม่เป็นไรหรอกมันไม่สำคัญหรอกทำยังไงผมถึงจะเข้าไปในสวรรค์ได้ผู้หญิงคนนี้ฟังด้วยความรู้สึกคับแค้นใจ เงินประกันของฉันตายปุ๊บแต่งใหม่ปั๊บแต่เธอก็ต้องทำหน้าที่เพราะว่าเธอถูกมอบหมายเธอจึงบอกกับสามีว่าวิธีเข้าสวรรค์ง่ายมากๆเพียงแค่คุณต้องสะกดคำคำหนึ่งให้ได้ซะก่อนสามีถามว่าแล้วคำนั้นคือคำว่าอะไรล่ะเธอตอบทันทีว่านำบิงตองตอยมลึกกุกกงกระเลงเตงเตงชิมิอุยอุยพาสวดยากขึ้นมาทันทีนะครับคนเราถ้าขาดความรักทุกอย่างที่เคยง่ายก็กลายเป็นเรื่องยากใช่ไหมครับตอนเธอเข้าสวรรค์สะกดคำว่าเลิฟก็เข้าได้พอโมโหสามีพาสเวิร์ดยากเหลือเกินการอภัยเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของชีวิตคริสเตียนบางทีเราเองอยู่ในชีวิตในโลกที่เราถูกคนกระทำ
เราเกิดความรู้สึกบาดเจ็บแล้วเราไม่อยากจะให้อภัยเลยเราอยากจะพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมอยากจะลงโทษทำให้คนทำผิดได้รับการลงโทษอย่างสะสมแต่แท้จริงแล้วสำหรับคริสเตียนการเป็นคริสเตียนนั้นมีเอกลักษณ์หนึ่งคือการให้อภัยซึ่งการให้อภัยนี้ต้องอาศัยความพยายามมันเป็นเหมือนกับแซลมอนที่ต้องว่ายน้ำทวนกระแสน้ำเราต้องสวนกับกระแสเราต้องใช้ความพยายามเพราะโดยธรรมชาติความเป็นคนบาปมักจะดึงให้เราคิดเคียดแค้นอยากจะทำให้สะสมกับสิ่งที่คนนั้นทำผิดกับเราแต่อย่างไรก็ตามเอกลักษณ์ของชีวิตคริสเตียนคือการให้อภัยบางคนบอกว่าเราให้อภัยแล้วด้วยคำพูดแต่เมื่อเจอทุกครั้งเรายังมีความรู้สึกแสลงอยู่ในใจยังมีความขุ่นเคืองพยายามจะไม่พูดคุยพยายามที่จะหลบหน้าบริบทพระคัมภีร์ที่เราอ่านตอนเริ่มต้นในเวลานั้นอาจารย์เปาโลพูดถึงการยกโทษให้ใครสักคนหนึ่งที่เคยทำผิดเวลานั้นมีคนทำผิดในเมืองโครินธ์อย่างร้ายแรงจนคริสตจักรต้องตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับคนนั้นตัดคนนั้นออกเพื่อไม่ให้ความผิดของคนคนนั้นส่งผลกระทบกับคริสตจักรพระคัมภีร์ไม่ได้ให้รายละเอียดที่ชัดเจนว่าความผิดนั้นคืออะไรแต่เรามี2ข้อสันนิษฐานว่าคนนั้นทำผิดอะไรที่รุนแรงถึงขนาดคริสตจักรจะต้องตัดความสัมพันธ์กับเขาข้อสันนิษฐานแรกปรากฏอยู่ใน1โครินธ์บทที่5ในจดหมายฝากเล่มที่1จาปโลพูดถึงชายคนนึงที่เขาเองไปร่วมประเวณีกับภรรยาของพ่อตัวเองจาปโลก็เลยสอนคริสตจักรบอกว่าให้จัดการกับความบาปที่ผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงนี้เพื่อคริสตจักรจะได้รักษามาตรฐานความถูกต้องเอาไว้อาจจะเป็นข้อสันนิษฐานว่าคนนี้ก็คือคนที่อาจารย์เปาโลหมายถึงในจดหมายฝากฉบับ2โครินธ์ก็ได้ข้อสันนิษฐานที่2นะครับอาจจะหมายถึงคนคนหนึ่งที่ถูกล่อลวงด้วยผู้สอนเท็จและทำให้เขาเข้ามากล่าวหาโจมตีและสร้างความปั่นป่วนทำให้คนไม่ยอมรับเปาโลในคริสตจักรจนกระทั่งคริสตจักรโครินธ์เริ่มมีความสงสัยในตัวเปาโลและเปาโลเองต้องแก้ไขความไม่ถูกต้องเหล่านี้โดยเขียนจดหมายฝากก่อนหน้านี้มาเพื่อยืนยันความเป็นอัครทูตของท่านซึ่งส่วนตัวผมเชื่อว่าน่าจะเป็นข้อสันนิษฐานข้อ2มากกว่าคนที่ควรจะถูกยกโทษให้อภัยน่าจะเป็นคนที่เคยหว่านความแตกร้าวทำให้คริสตจักรในเมืองโครินธ์นั้นโจมตีเปาโลมากกว่าที่จะเป็นชายคนแรกที่ผิดบาปล่วงประเวณีเพราะบริบทก่อนหน้านี้ใน1โครินธ์บทที่1พูดถึงการที่เปาโลตอบสนองต่อการเข้าใจผิดการที่ท่านกล่าวแก้ต่อการถูกกล่าวหาด้วยคำกล่าวหาเท็จดังนั้นในส่วนนี้ที่อาจารย์เปาโลสอนให้อภัยจึงน่าจะเป็นบริบทที่ต่อเนื่องมาจากบริบทก่อนหน้าในข้อก่อนหน้าบุคคลนี้น่าจะเป็นคนที่ทำให้เปาโลถูกเข้าใจผิดเป็นคนโจมตีเปาโลแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออาจารย์เปาโลเป็นคนบอกชาวเมืองโครินธ์ว่าขอโปรดให้อภัยชายคนนี้ที่โจมตีข้าพเจ้าด้วยนี่คือจิตใจที่กว้างขวางแม้ท่านจะถูกกล่าวหาแม้ท่านจะถูกโจมตีแต่ท่านเองขอคริสตจักรเมืองโครินธ์ว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาถูกลงโทษพอสมควรแล้วเขากลับใจใหม่แล้วขอคริสตจักรได้ให้อภัยเขาแล้วรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับเขาขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งดีกว่าสำหรับบางคนอาจจะบอกจะรีบให้อภัยไปไหนขอให้เขาเจ็บมากๆก่อนสิอย่าเพิ่งรีบให้อภัยแต่เปาโลซึ่งถูกโจมตีโดยตรงกลับไม่มีท่าทีเครียดแค้นแบบนั้นเขารู้ว่าคนนั้นได้รับบทเรียนที่สะสมแล้วสมควรที่จะรับเขากลับมาการให้อภัยนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องฝืนกับธรรมชาติของคนในยุคสมัยปัจจุบันคำถามคือทำไมทุกวันนี้การให้อภัยจึงเป็นเรื่องที่ยากทำไมในสังคมทุกวันเราถึงให้อภัยกันยากขึ้นกว่าเดิมบางคนทำความผิดบางเรื่องมีการตอบคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมมีการโพสต์ที่ไม่เหมาะสมเรื่องนั้นกลายเป็นตราบาปของชีวิตเข้าไปชั่วชีวิตทำไมในสังคมทุกวันนี้การให้อภัยจึงดูเหมือนเป็นเรื่องยากอาจจะเพราะสาเหตุที่หนึ่งคือบางคนมองว่าการยกโทษเป็นเรื่องความอ่อนแอบางคนมองว่าคนที่ยกโทษให้คนอื่นง่ายๆเป็นคนที่ไม่เด็ดขาดเป็นคนที่มีใจอ่อนทำให้คนทำผิดไม่ได้รับบทเรียนและอาศัยช่องพระคุณมาทำผิดซ้ำๆทำให้เกิดความหย่อนยานเขามองว่าการยกโทษเป็นความอ่อนแอการยกโทษคือความไม่เด็ดขาดเหตุผลที่สองอาจจะเพราะว่าเขาคิดว่าใครที่ยอมยกโทษให้ง่ายๆคนนั้นจะถูกเบียดเบียนบ่อยครั้งถ้าเราเป็นคนที่ไม่จัดการแรงๆกลับไม่ตอบโต้กลับตาแทนตาฟันแทนฟันเราจะถูกคนที่ไม่ดีมาเอารัดเอาเปรียบสังคมทุกวันนี้มีคนใจแคบคิดจะเอาเปรียบคนใจกว้างตลอดเวลาทำให้คนใจกว้างขวางหลายคนขยาดที่จะเป็นผู้ให้หรือขยาดที่จะมีใจอ่อนโยนเราจึงอยู่ในสังคมที่เชิดชูการแก้แค้นการแก้เผ็ดการชดใช้ให้สะสมกับความผิดที่เขาได้ทำและสิ่งนั้นในมุมกลับกันได้กลายเป็นการเติมเชื้อไฟของความโกรธเ
เคืองความขมขื่นจิตใจเราเห็นม็อบสีต่างๆในประเทศของเราวนเวียนมาเป็น10ปีและสิ่งนี้มันได้สุมไฟแห่งความแค้นความเกลียดชังฝ่ายที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับเราในทีวีเรายกย่องฮีโร่อย่างแลมโบ้ฮีโร่อย่างหนังเรื่องเทคเคนคนที่ถูกทำร้ายเสร็จแล้วเอาคืนคนที่ทำร้ายเขาอย่างแสนสาหัสรุนแรงยิ่งกว่าที่เขาเคยถูกกระทำมาก่อนเพื่อทำให้คนชั่วร้ายเหล่านั้นต้องบาดเจ็บและทุกคนเข็ดหลาบสิ่งนี้ทำให้เรากลายเป็นกลไกที่สังคมทุกวันนี้เราต้องการการแก้เผ็ดเหตุผลที่3อาจจะเพราะว่าเราใช้วิธีการแก้แค้นหรือการแก้เผ็ดเป็นวิธีในการช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของเราเมื่อเรารู้สึกเจ็บเราคิดว่าถ้าเราได้ลงเอยหาใครสักคนนึงเป็นคนที่ทำความผิดนั้นได้รับการชดเชยมันจะช่วยทำให้ความบาดเจ็บของเราได้รับการปลดปล่อยเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่เราโยนความรู้สึกเจ็บของเราไปให้ใครบางคนแทนแล้วหวังว่าเราจะคลายจากความเจ็บแต่สิ่งที่น่าสนใจคือการแก้แค้นมันจะช่วยให้เราหายเจ็บจริงหรือไม่การที่เราบรรจุกรดไว้อยู่ในใจของเรามันไม่เพียงทำลายคนที่ถูกสาดแต่มันยังทำลายจิตใจของเราซึ่งเป็นภาชนะบรรจุกรดนั้นด้วยสิ่งที่เราจะศึกษากันในวันนี้จึงจะศึกษาสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเป็นหลักความคิดพระคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาลยันถึงวิวรณ์คือหลักของการให้อภัยผมอยากให้เราศึกษาด้วยกันโดยให้หัวข้อคำบรรยายว่าการให้อภัยและการรื้อฟื้นผู้ที่ทำผิดการให้อภัยและการรื้อฟื้นผู้ที่ทำผิดผมอยากจะพูดถึง2ส่วนส่วนที่1ผมจะพูดว่าเหตุใดเราจึงต้องให้อภัยและส่วนที่2ผมจะพูดถึงกระบวนการในการรื้อฟื้นผู้ที่ทำผิดว่าจามเปาโลแนะนำให้รื้อฟื้นเขาอย่างไรทำไมเราถึงต้องให้อภัยมีอยู่2เหตุผลอย่างน้อยที่ผมเห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้เหตุผลอย่างที่1ที่เราต้องให้อภัยเหตุผลอย่างที่1ที่คริสเตียนไม่สามารถเก็บความเกลียดชังไว้ในใจได้พูดพร้อมกันสิครับเป็นการเชื่อฟังพระเจ้าเหตุที่เราต้องให้อภัยเพราะว่าการให้อภัยคือการเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าสอนให้เราให้อภัยและใครก็ตามที่ไม่ให้อภัยคนนั้นไม่ใช่เพียงต่อสู้กับจิตสำนึกแต่กำลังต่อสู้กับพระเจ้าในข้อ9จามเปาโลบอกว่านี่คือเหตุที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านหวังที่จะลองใจท่านดูว่าท่านจะยอมเชื่อฟังทุกสิ่งทุกประการหรือไม่การให้อภัยเป็นการทดสอบการเชื่อฟังอย่างหนึ่งพระคัมภีร์พูดถึงการให้อภัยมากมายมากกว่า75ครั้งเสียด้วยซ้ำการให้อภัยหมายถึงการไม่มีอะไรติดค้างกันอีกเป็นเหมือนกับการที่เราเอาขยะไปทิ้งและฝังกลบมันเอาไว้เป็นเหมือนการทำความสะอาดบ้านเอาสิ่งสกปรกออกไปจากบ้านของเราเป็นเหมือนการถอนสมอเรือขึ้นมาเพื่อที่เรือจะสามารถเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ได้จมอยู่กับที่เดิมนั้นเป็นเหมือนกับการที่เอาแจกันไปทุบให้แตกละเอียดไม่สามารถเอาชิ้นส่วนทากาวมาประกอบให้เป็นแจกันแบบเดิมได้การให้อภัยจึงเหมือนกับการทิ้งขยะเหมือนกับการทำความสะอาดบ้านเหมือนกับการถอนสมอเรือเพื่อจะไม่กลับมาตรงนี้เหมือนกับการทุบแจกันให้แตกละเอียดจนไม่สามารถมาประกอบร่างในความทรงจำเราได้อีกพระเจ้าสอนให้เราให้อภัยและคำว่าให้อภัยในที่นี้อาจารย์เปาโลใช้ภาษากรีกว่าคาริสโซไมคาริสโซไมมาจากรากศัพท์คำว่าคาริสคาริสแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าพระคุณคำว่าให้อภัยในความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้จึงเหมือนพระคุณมันเป็นพระคุณพระคุณหมายถึงอะไรพระคุณหมายถึงไม่ขึ้นกับความดีของผู้รับถ้าผู้รับทำดีเขาไม่เรียกว่าพระคุณถ้าผู้รักคู่ควรเขาไม่เรียกว่าพระคุณแต่ถ้าผู้รับไม่คู่ควรแล้วยังได้รับสิ่งที่ดีนั่นเรียกว่าพระคุณการให้อภัยจึงมีรากศัพท์คำว่าคาริโซมายหมายถึงการยกโทษด้วยพระคุณการสำแดงพระคุณการแสดงความโปรดปรานการยกโทษการลงโทษไม่เพียงแต่ปล่อยให้เขาไปแต่ยังเป็นการต้อนรับเขากลับมามันมีมิติคือไม่ใช่แค่ปล่อยเขาไปแต่เป็นการรับเขากลับมามันจึงเป็นมิติที่ลึกมากของการให้อภัยแล้วว่าจะโอเคไม่ใส่ใจเรื่องนี้แล้วปล่อยมันผ่านไปแต่อย่ากลับมาหาเราอีกนะอย่าเข้ามาในชีวิตเราอีกนะแต่คำว่าให้อภัยคาริสโซไมหมายถึงปล่อยเข้าไปแล้วก็รับเขากลับมาได้สามารถจะเจอกันได้สามารถจะพูดคุยกันได้และสิ่งที่เคยเป็นความผิดนั้นเป็นเหมือนแจกันที่มันแตกละเอียดแล้วมันไม่มีความหมายอีกต่อไปอีกคำหนึ่งในภาษากรีกใช้คำว่าเอฟิเอมิหมายถึงภาพของการปลดปล่อยคนบางคนให้เป็นอิสระจากหนี้สินทำให้คนนั้นหลุดจากหนี้สินของบาปหลุดจากโทษของบาปที่เขาได้แบกรับเอาไว้ซึ่งความคิดนี้ปรากฏในพระคัมภีร์เดิมเช่นกันในพระคัมภีร์เดิมนะครับเวลาคนอิสราเอลทำบาปเขาก็จะเอาแกะเข้ามาแล้วก็ให้ตัวแทนของพระเจ้าปุโรหิตเอามือวางบนศีรษะของแพะแกะตัวนั้นเหมือนกับเป็นการรับโทษบาปของบุคคลคนนั้น
เสร็จแล้วก็ปล่อยแพะแก่ตัวนั้นให้เข้าไปในป่าไม่ได้ตามไปทำร้ายไม่ได้ตามไปทำลายมันอีกการปล่อยแพะเหล่านั้นให้กลับไปในบาปเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการเอาบาปของคนคนหนึ่งปล่อยไปในทะเลทรายและไม่ต้องหวนกลับมาคิดหรือระลึกถึงเลยพระเจ้าจึงสอนคริสเตียนเรื่องหัวใจของการให้อภัยพระเจ้าสอนอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการให้อภัยอาจารย์จอห์นแมคอาเธอร์ได้ให้ความคิดเห็นที่น่าสนใจหลายแง่มุมถึงคำสอนพระเจ้าเกี่ยวกับการให้อภัยแง่มุมแรกคือการให้อภัยเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถเรียนแบบพระเจ้าได้มนุษย์ไม่สามารถจะเรียนแบบพระเจ้าเรื่องฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัดเรื่องการดำรงอยู่ในทุกที่ทุกเวลาเรื่องการอย่างรู้ทุกสิ่งมนุษย์ไม่สามารถเรียนแบบพระเจ้าได้ในหลายอย่างเหล่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์สามารถเรียนแบบพระเจ้าได้คือการให้อภัยในมัทธิวบทที่5ข้อที่44ถึง45พระคัมภีร์บอกว่าจงรักศัตรูของท่านจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่านเพราะว่าพวกท่านจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์พระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราให้อภัยเรารักศัตรูได้เราอธิษฐานเผื่อคนที่ข่มเหงเราได้เมื่อนั้นคนจะรู้ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระเจ้าจึงต้องการให้เราให้อภัยเพราะการให้อภัยคือการเรียนแบบอย่างพระเจ้าอีกเหตุผลที่สองที่พระคัมภีร์สอนเรื่องการให้อภัยก็คือการให้อภัยเป็นการทำตามบัญญัติข้อที่6จากบัญญัติ10ประการการให้อภัยเป็นการทำตามบัญญัติข้อ6จากบัญญัติ10ประการบัญญัติข้อ6ในบัญญัติ10ประการสอนว่าอย่าฆ่าคนการให้อภัยเป็นการชนะทัศนคติของการฆ่าคนนั่นเองพระเยซูขยายความว่าไม่ใช่เพียงอย่าฆ่าคนอย่าเกลียดชังคนเพราะความเกลียดชังก็คือทัศนคติของผู้ฆ่าคนดังนั้นการที่เราให้อภัยจะทำให้เราสามารถทำตามบัญญัติข้อที่6ได้แต่ถ้าใครที่ไม่ให้อภัยคนนั้นกำลังฝ่าฝืนและสู้กับบัญญัติข้อที่6เขาไม่เพียงสู้กับคนที่เป็นศัตรูแต่เขากำลังสู้กับพระเจ้าในมัทธิวบทที่5ข้อ21ถึง22บอกว่าห้ามฆ่าคนถ้าใครฆ่าคนคนนั้นจะต้องถูกพิพากษาแต่เราหมายถึงพระเยซูบอกพวกท่านว่าใครโกรธพี่น้องของตนคนนั้นจะต้องถูกพิพากษาพระเยซูไม่ได้บอกแค่ฆ่าคนแต่โกรธเกลียดนั่นก็คือสิ่งที่จะต้องนำไปสู่การตัดสินด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าไม่ต้องการให้เราทำแบบนี้เพราะถ้าหากเราไม่ให้อภัยเรากำลังฝ่าฝืนบัญญัติข้อที่6เหตุผลที่3ที่พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับการให้อภัยก็เพราะว่าการไม่ให้อภัยจะเป็นอุปสรรคกับเราในการนมัสการพระเจ้าการไม่ให้อภัยเป็นอุปสรรคสำหรับตัวเราในการนมัสการพระเจ้าเราจะไม่สามารถนมัสการพระเจ้าได้อย่างเต็มที่เพราะบาปของการไม่ให้อภัยนั้นจะเป็นเหมือนกับม่านที่กั้นขวางเราไว้จะทำให้เราไม่สามารถรับพระคุณแห่งการให้อภัยของพระเจ้าในมัทธิวบทที่5ข้อที่23ถึง24บอกว่าถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและระลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชาและกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านพระเยซูสอนว่าให้เรายกโทษให้อภัยก่อนที่จะเข้ามาสู่การถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเพราะการไม่ให้อภัยจะเป็นอุปสรรคสำหรับตัวเราในการนมัสการพระเจ้าและสิ่งต่อมาเหตุผลที่4ก็เพราะว่าคนที่ไม่ให้อภัยคนอื่นตัวเขาเองก็ไม่ได้รับการอภัยนี่คือความคิดอีกอย่างนึงที่พระคัมภีร์ได้สอนเราไว้ว่าถ้าเราไม่อภัยให้กับผู้อื่นตัวเราเองก็จะไม่ได้รับการอภัยข้อนี้อาจจะมีคำถามสำหรับหลายคนหมายความว่าคนที่ไม่ให้อภัยนั้นจะไม่รอดหรือเขาจะไม่ได้รับการยกโทษบาปจากพระเจ้ากันนั้นหรือมีสิ่งที่น่าสนใจที่เราจะมาตีความด้วยกันข้อนี้อยู่ในมัทธิวบทที่6ข้อที่14ถึง15มัทธิวบทที่6ข้อ14ถึง15บอกว่าถ้าพวกท่านอภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านด้วยข้อ15แต่ถ้าพวกท่านไม่ให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านเหมือนกันคำถามคือถ้าเราไม่ให้อภัยหมายความว่าพระเจ้าจะไม่รักเราหรือเราจะอยู่นอกขอบเขตแห่งความรักพระเจ้าหรือเราจะสูญเสียความรอดหรือเปล่าแล้วถ้าเราตายไปขณะที่เรายังไม่ยกโทษให้อภัยเราจะรอดไหมนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจสำหรับการตีความในพระคัมภีร์ข้อนี้แต่ความหมายพระคัมภีร์ข้อนี้หมายถึงการให้อภัยในแง่ของ sanctification หรือการชำระให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นกระบวนการของชีวิตคริสเตียนไม่ใช่การให้อภัยในแง่ของ justification หรือการประกาศว่าเป็นผู้ชอบธรรมอย่างในคำเทศก่อนหน้า
เราเคยเรียนรู้คำสองคำนี้ซึ่งเป็นคำทางศาสนศาสตร์สำคัญของคริสเตียนเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราบังเกิดใหม่และภาษาอังกฤษใช้คำว่า justify หรือ justification คือเราถูกประกาศว่าเราเป็นคนชอบธรรม just คือชอบธรรมเป็นคนบริสุทธิ์เรากลายเป็นคนที่ชอบธรรมแล้วและถูกประกาศด้วยการประกาศนั้นความรอดจึงไม่ใช่เนื่องด้วยการกระทำแต่เป็นเนื่องด้วยความเชื่อในการงานของไม้กางเขนพระเยซูคริสต์การให้อภัยที่นี่จึงเป็นการให้อภัยที่ไม่ได้ขึ้นกับความหมายของ justification แต่หลังจากเราถูก justify ด้วยความรอดหลังจากนั้นเราเติบโตขึ้นดำเนินชีวิตเรามีบาปเราตกต่ำเรากลับใจเราตกต่ำเรากลับใจเราล้มลงเราลุกขึ้นเราล้มลงเราลุกขึ้นกระบวนการหลังการ justification เรียกว่ากระบวนการ sanctification เป็นกระบวนการภาษาไทยใช้คำว่าการชำระให้บริสุทธิ์ซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดต่อเนื่องในชีวิตของคริสเตียนไปเรื่อยๆจนเราไปถึงความไปบูรณ์ด้วยสง่าราศีของพระเยซูคริสต์หรือ glorification การอยู่ในสภาพแห่งสมบูรณ์ในสง่าราศีของพระเยซูคริสต์ในวันที่พระองค์เสด็จกลับมาคำว่าให้อภัยในมัทธิวบทที่6ที่บอกว่าใครที่ไม่ให้อภัยผู้อื่นคนนั้นก็ไม่ได้รับการอภัยไม่ได้หมายความครอบคลุมถึงการให้อภัยของการ justification แต่หมายถึงการให้อภัยในกระบวนการของการ sanctification มันทำให้ชีวิตคนคนนั้นขาดพระพรและการพูดแบบนี้ทำให้เราเข้าใจพระคัมภีร์ได้ครบถ้วนเราจะตอบได้ว่าความรอดไม่ได้ขึ้นกับการกระทำความรอดไม่ได้ขึ้นกับความดีของมนุษย์ความรอดขึ้นกับความเชื่อในการงานที่ไม้กางเขนของพระเยซูความรอดไม่ได้มาจากการที่เราให้อภัยผู้อื่นความรอดไม่ได้มาจากการกระทำหรือคุณความดีของตัวเราเองแต่ถ้าหากเราไม่ยกโทษให้อภัยในกระบวนการของการ sanctification เราจะดำเนินชีวิตแบบขาดพระพรจากพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าจะเทพระพรสิ่งที่พระเจ้าจะประทานความชื่นชมยินดีมันจะไม่มาถึงชีวิตเราอย่างเต็มบริบูรณ์เพราะว่าเราเองไม่ยกโทษและให้อภัยกับผู้อื่นนั่นเองดังนั้นการไม่ให้อภัยจึงเป็นการพลากตัวของเราจากพระพรของพระเจ้าและเหตุผลต่อมาอีกประการหนึ่งการไม่ให้อภัยเท่ากับเป็นการแย่งบทบาทพิพากษามาจากพระเจ้าถ้าเราไม่ให้อภัยเราก็กำลังไปแย่งบทบาทการพิพากษามาจากพระเจ้าเราไปดึงดาบจากมือพระเจ้ามาใส่ไว้ในมือของเราเองและบอกว่าเราขอจัดการเองเราใจที่ถามบอกข้าแต่พระเจ้าการแก้แค้นเป็นของพระเจ้าแต่ผ่านมือข้าพระเจ้าก็แล้วกันขอพระเจ้าจัดการด้วยมือข้าพระเจ้าเป็นมือของพระเจ้าสะใจดีในโรมบทที่12ข้อ19บอกว่านี่เนี่ยท่านผู้ที่รักของข้าพระเจ้าอย่าแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงโทษเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบแทนพระคัมภีร์บอกว่าอย่าแก้แค้นให้มอบการนั้นไว้กับพระเจ้าถ้าเราเชื่อพระเจ้าควบคุมทุกอย่างเราเชื่อพระเจ้าทรงยุติธรรมเราเชื่อพระเจ้ารู้ทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบเราจะฝากการแก้แค้นทั้งสิ้นไว้อยู่ในการดูแลของพระเจ้าจะไม่แย่งสิ่งนั้นมาอยู่ในมือของเราเองถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่ให้อภัยคนอื่นเราจะขอแก้เผ็ดเราจะขอจัดการคนนั้นที่ทำให้เราบาดเจ็บก็เท่ากับเรากำลังแย่งบทบาทนั้นมาจากพระเจ้าและสะท้อนว่าเราไม่เชื่อวางใจในพระเจ้าที่ควบคุมอยู่มันสะท้อนถึงความจริงบางอย่างที่เรารู้ว่าเราจัดการเองดีกว่าพระเจ้าจัดการการไม่ให้อภัยในมุมหนึ่งมันจึงสะท้อนความจริงของตัวเราเองมันจะสะท้อนการที่เราไม่วางใจพระเจ้าผู้ทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดอยู่ทั้งที่ความจริงแล้วพระเจ้าเห็นตอนจบตั้งแต่ตอนเริ่มพระองค์มีมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่าเรามากนักพระองค์มีฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัดพระองค์ทรงบริบูรณ์ด้วยสติปัญญาและด้วยความดีขณะที่เราเองอาจจะเห็นเพียงแค่สั้นๆเรามีอคติอยู่ในใจเรามักถูกบดบังสายตาด้วยความรู้สึกโกรธดังนั้นการวางให้พระเจ้าเป็นผู้ดูแลเรื่องเหล่านี้จึงดูจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่าด่วนตัดสินพระเจ้าทำไมพระเจ้าช้านักหรือพระเจ้าไม่ยุติธรรมพระเจ้าอดทนนานเกินไปแล้วอย่าเป็นเหมือนกับโยนาที่โกรธที่ชาวเมืองนีโนเวกลับใจโกรธที่พระคุณพระเจ้ายิ่งใหญ่โกรธที่ต้นละหุ่งที่พระเจ้าปลูกขึ้นมาเหี่ยวไปเขาโกรธพระเจ้าทุกเรื่องในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในมือของพระเจ้าขอให้ท่านฝากสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้าอย่าไปเรียกร้องหาดาบมาไว้ในมือของเราเองพระเจ้าให้บางคนในโลกมีสิทธิอำนาจในการพิพากษาได้พระเจ้าให้ผู้พิพากษามีสิทธิอำนาจจากภาครัฐอำนาจที่พระเจ้าเจิมตั้งในการพิพากษาเขาจะผ่านกระบวนการของการสืบดูข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าคนทั่วไปดังนั้นให้คนที่มีสิทธิอำนาจในการตัดสินพิพากษาเป็นผู้ที่พิพากษาเถอะครับบางทีเราอยู่ห่างไกลจากข้อมูลมากและเรารับข้อมูลมือ2ข้อมูลมือ3หรือข้อมูลมือ4
ของบุคคลที่ต้องการให้เราสนับสนุนเขาอย่าด่วนตัดสินใครโดยที่เราไม่ได้ทราบข้อมูลฝากการเหล่านั้นไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดที่นี้คือเหตุผลที่ทำให้เราได้รู้ว่าพระคัมภีร์ต้องการให้เราเชื่อฟังจริงๆและด้วยเหตุผลนี้คริสเตียนทุกคนควรจะยกโทษให้อภัยท่านจะเชื่อฟังพระเจ้าท่านแสดงออกมาด้วยการให้อภัยไม่แก้แค้นไม่แก้เผ็ดแล้วท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าการให้อภัยนั้นจะเป็นเหมือนกับยาบรรเทาความรู้สึกเจ็บปวดจะเป็นเหมือนกับยาที่บีบคั้นปลดปล่อยความบีบคั้นในใจเราเป็นยาบำรุงที่ผลิตความยินดีให้กับเราเป็นยาที่นำความสุขความสงบและการให้อภัยนั้นจะดีกับตัวเราเองมันจะปลดปล่อยนักโทษคนสำคัญไม่ใช่เขาแต่คือตัวเรานั่นคือสิ่งที่หนึ่งให้อภัยเพราะว่าเป็นการเชื่อฟังพระเจ้าเหตุผลที่สองที่เราควรจะให้อภัยพระคัมภีร์ในตอนนี้อาจารย์เปาโลพูดต่อไปว่าเป็นการรู้ทันเล่ห์กลของมารการให้อภัยเป็นการที่เรารู้ทันเล่ห์กลของมารในข้อ11อาจารย์เปาโลบอกว่าเพื่อไม่ให้ซาตานมีชัยเหนือเราเพราะเรารู้กลอุบายของมันแล้วเมื่อไรก็ตามที่เราโกรธเราแก้แค้นเราแก้เผ็ดเราเกลียดชังเมื่อนั้นเราก็ตกอยู่ในกลอุบายของผีมารซาตานถ้ามารไม่สามารถทำให้คริสเตียนตกนรกได้มันก็จะทำให้คริสเตียนมีชีวิตเหมือนอยู่ในนรกมันจะทำให้คริสเตียนอยู่ในความเกลียดชังเพราะสภาพความเกลียดชังจะทำให้จิตใจเราลุ่มร้อนเหมือนกับเราอยู่ในนรกนั่นเองซาตานมักจะเข้ามามีส่วนในความขัดแย้งเมื่อมีความขัดแย้งในความสัมพันธ์ซาตานจะเข้ามาในการสร้างให้เกิดความเข้าใจผิดต่างๆทำให้เกิดการกล่าวโทษทำให้เกิดการปกป้องตัวเองเมื่อคนหนึ่งมีกลไกการปกป้องตัวเองอีกฝ่ายนึงก็รู้สึกว่าคนนี้ไม่รับความผิดและโยนความผิดเป็นคนแข็งกระด้างก็มีความโกรธและพยายามทับถมด้วยสิ่งที่หนักกว่าให้กับคนนั้นคนนั้นถูกถมด้วยสิ่งที่หนักกว่าก็ยิ่งปกป้องตัวเองหนักขึ้นก็โจมตีกลับว่าทีคุณล่ะก็ยังเป็นอย่างนั้นเขาต้องการที่จะผลักลูกศรนั้นให้กลับไปสู่อีกฝ่ายเพื่ออีกฝ่ายจะไม่ลุกเขาอยู่ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายนึงก็รู้สึกว่าทำผิดแล้วยังมาว่าฉันอีกยังเอาเรื่องนั้นมาอีกไม่รับความผิดตัวเองก็ยิ่งโมโหแล้วก็ยิ่งโจมตีกันไปต่างๆนานาน้ำเสียงก็เริ่มเปลี่ยนอ้าวทำไมพูดกันดีๆไม่ได้ต้องใช้น้ำเสียงแบบนี้ทำไมต้องใช้น้ำเสียงแบบนี้เหรอโมโหเหรอโมโหเหรอนะสิ่งนี้เป็นกระบวนการที่เกิดจากการคุกรุ่นการถูกทนุถนอมการถูกบำรุงจนกระทั่งมันเจริญเติบโตอย่างเต็มขนาดกลายเป็นคนนี้เป็นคนที่ใช้ไม่ได้สิ่งที่น่าสนใจคือบางทีเพื่อนสนิทกันรักกันมานานแต่วันนึงพอทะเลาะกันหูคนนี้เราไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้แค่เพียงเหตุการณ์นึงเราตัดสินเขากับอดีตทั้งหมดที่เราเคยคบมาเป็นเวลาที่ยาวนานพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราให้อภัยเราก็ฉลาดรู้จักเล่ห์กลของมารชื่อของมารในภาษาฮีบรูหมายถึงศัตรูชื่อของมารในภาษาฮีบรูหมายถึงศัตรูดังนั้นศัตรูของท่านคือมารพระบิดาศัตรูของท่านคือมารเพื่อนไม่ใช่ศัตรูเพื่อนบ้านไม่ใช่ศัตรูสามีภรรยาไม่ใช่ศัตรูแต่ศัตรูของเราคือมารผีซาตานต่างหากเอเมนไหมครับมารต้องการทำให้เราตกอยู่ในความเกลียดชังจนอยู่ในสภาพเหมือนตกนรกขณะมีชีวิตอยู่เมื่อเราเกลียดชังเราก็ต้องจ่ายราคาเพราะความเกลียดชังเพราะความเกลียดชังจะขังผู้เครียดแค้นเอาไว้อยู่ในคุกแห่งความจำจองของอดีตอดีตจะเป็นเรื่องสดใหม่สำหรับคนที่เกลียดชังเขาจะรู้สึกเหมือนถูกทำให้บาดเจ็บเมื่อวานนี้ทุกอย่างจะออกฤทธิ์ทุกวันในชีวิตของเขาแม้มันจะผ่านไปนานแล้วก็ตามการแก้แค้นจะทารุณผู้เครียดแค้นไว้ด้วยความเกลียดชังการแก้แค้นจะผลิตความคิดลูกที่เป็นเหมือนมะเร็งความคิดมันจะผลิตแต่ความคิดลบๆสิ่งลบๆเพื่อทำให้ร่างกายและชีวิตบิดเบี้ยวจนกระทั่งควบคุมชีวิตส่วนที่เหลือที่มีความสุขของเราให้พลอยเป็นอัมพาตและขาดความสุขไปด้วยมารซาตานจะทำทุกทางให้ท่านโกรธให้ท่านขมขื่นให้ท่านยากที่จะให้อภัยแต่ท่านถ้ารู้จักเลขกลของมันเราจะรู้ว่าทางเดียวก็คือการตัดสินใจให้อภัยมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าแพทริกลอเลอร์เป็นชาวอเมริกันวันหนึ่งแพทริกรู้สึกปวดฟันมากครับเขาพยายามหายาแก้ปวดรับประทานแต่พอทานยาแก้ปวดแล้วก็ยังไม่หายเอาน้ำแข็งมาประคบก็ยังไม่หายเขาทานข้าวไม่ได้เพราะฟันมันปวดมากจนกระทั่งเขาต้องทานไอศกรีมแทนเพื่อจะประทังชีวิตเขาทนอยู่หลายวันสุดท้ายไม่ไหวไปหาหมอหมอก็พาเขาไปเอ็กซเรย์และสิ่งที่ปรากฏขึ้นทำให้ทุกคนตกใจหมอพบตะปูตัวหนึ่งมันปักเข้าไปที่เพดานปากเขาจนถึงสมองเขาเป็นตะปูที่มีขนาดความยาว10เซนติเมตรมันปักขึ้นไปจนกระทั่งทำให้ตาขวาของเขาพร่ามัวและมองไม่เห็น
และแทงเข้าไปในสมองของเขาเป็นความยาวทั้งหมด4เซนที่มันฝังอยู่ในสมองแพทริกงงมากทำไมชีวิตเป็นอย่างนี้อยู่ดีๆมีตะปูฝังอยู่ตรงนี้สุดท้ายก็เลยมาดูสาเหตุเขาก็พบว่าเขาเป็นขณะที่เขากำลังใช้อุปกรณ์ในปืนยิงตะปูเพื่อจะทำงานก่อสร้างปรากฏว่าเขาวางไอ้พลิกไอ้ปืนยิงผิดด้านยิงปั๊บมันกระเด็นขึ้นมาเขาก็คิดว่ามีแต่เศษไม้ก็แกะเศษไม้ออกเขารู้สึกปวดเพราะคิดว่าถูกกระแทกแต่หลายวันต่อมาเพิ่งมารู้ว่ามีตะปูความยาว10เซนติเมตรฝังอยู่ในปากของเขาผมไม่ได้เอาภาพสแกนไอ้เอ็กซเรย์สมองเขาผมว่ามันหวาดเสียวเกินไปนะเขาถูกส่งเข้าไปผ่าตัดใช้เวลาผ่าตัด4ชั่วโมงและเขาสามารถที่จะถอนตะปูตัวนั้นออกมาได้คุณหมอถึงก็พูดบอกว่าคุณช่างเป็นคนที่โชคดีมากจริงลองจินตนาการสิครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตะปูตัวนั้นยังคงอยู่ในชีวิตของเขาเขาพยายามรักษาทุกทางเขาหายาแก้ปวดทานยาแก้ปวดแก้อาการเขาเอาน้ำแข็งมาประคบเขาทานไอศกรีมคิดว่าความเย็นจะช่วยให้หายปวดมันแค่ประทังแต่สุดท้ายถ้าลิ่มนั้นยังถูกตอกไม่มีทางที่ยาประทังไหนจะทำให้เขาหายเจ็บปวดได้เช่นเดียวกันครับบางคนมีตะปูตัวนี้ตอกยังไม่รู้ตัวคือตะปูแห่งความเกลียดชังตะปูแห่งการต้องการความยุติธรรมและการตอบแทนให้เขาเจ็บปวดอย่างสะสมถ้าเราเจ็บเขาก็ต้องเจ็บให้สะสมและตะปูตัวนี้เนี่ยมันทำให้จิตใจเราเจ็บปวดจนขาดความสุขมันไม่ได้ทำร้ายเพียงแต่เขาแต่ทำร้ายตัวเราเราพยายามหาทุกอย่างในชีวิตเอาล่ะเราไปทำงานให้ได้เงินได้เงินเราจะได้มีความสุขเอาล่ะเราไปเที่ยวเราไปเที่ยวดูอะไรมาอย่างน้อยเราจะได้ลืมความทุกข์เรื่องนี้เหมือนกับเราน้ำแข็งประคบเอายาแก้ปวดรับประทานเพื่อแก้อาการแต่จะไม่มีทางออกไหนที่จะรักษาเราให้หายขาดจนกว่าเราจะถอนตะปูตัวนั้นออกไปอย่าให้ซาตานมาตอกลิ่มตะปูนี้ในชีวิตของท่านโดยไม่รู้ตัวด้วยความเกลียดชังนี้เป็นตะปูลิ่มที่ซาตานฝังอยู่ในชีวิตของมนุษย์มันทำให้ซาตานไม่ต้องเหนื่อยเพราะมนุษย์ทำร้ายกันและกันเองโดยวิธีนี้ซาตานสามารถจะกอดอกแล้วก็คอยดูผู้คนทำร้ายทุบตีกันไปปล่อยให้เราตีกันไปเองแต่เมื่อใดก็ตามที่เราตัดสินใจมาสู่การให้อภัยเราไม่มีศัตรูเราใช้วิธีพระเยซูกำจัดศัตรูด้วยความรักศัตรูเมื่อเราอภัยแบบนั้นนั่นคือวิธีการในการต่อสู้กับซาตานและเป็นวิธีที่ทำให้อาณาจักรพระเจ้าลงมาตั้งอยู่บนแผ่นดินโลกนี้เพราะอาณาจักรพระเจ้าคืออาณาจักรแห่งการคืนดีพระเยซูเทศนาเรื่องการมาของอาณาจักรพระเจ้าพระเยซูบอกอาณาจักรพระเจ้ากำลังมาและบัดนี้ก็มาถึงแล้วและในอาณาจักรพระเจ้าคือการคืนดีคือการให้อภัยบาปพระเจ้ากำหนดให้ทุกคนที่เป็นผู้เชื่อมีชีวิตที่เป็นมีอิทธิพลที่ดีกับผู้คนมีชีวิตที่ประกาศพระนามของพระเยซูให้คนเหล่านั้นแม้แก่คนที่เคยทำให้เราเจ็บเขาก็ต้องการพระเจ้าและการอภัยของพระเจ้าเช่นกันดังนั้นการอภัยจึงทำให้อาณาจักรพระเจ้ามาตั้งอยู่ในความสัมพันธ์ของมนุษย์และเป็นการทำให้การทรงสถิตของพระเจ้ามาตั้งอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ของมนุษย์และซาตานจะไม่สามารถเข้ามาโจมตีได้เลยเพราะฉะนั้นด้วย2เหตุผลนี้เพียงพอไหมครับที่เราจะให้อภัยเอเมนมันเพียงพอที่เราจะให้อภัยเพราะมันคือการเชื่อฟังพระเจ้ามันคือการที่เราเปิดประตูที่ปิดกั้นพระพรมาสู่ชีวิตของเรามันคือการที่เรารู้ทันเล่ห์กลของมารและไม่มาตบตีเป็นเครื่องมือของมารในการทำร้ายคนอื่นจนมารสบายใจอยู่ตรงนั้นนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องให้อภัยไม่ทราบว่าท่านจะมีใครที่เคยทำให้ท่านรู้สึกเจ็บบ้างอาจจะเป็นคนที่ท่านรักและคาดหวังมากๆอาจจะเป็นสามีหรือภรรยาของท่านที่ทำผิดกับท่านเนืองๆในสิ่งที่เขาเคยรับปากเอาไว้ท่านเจ็บกับเขามากเพราะท่านคาดหวังกับเขามากแต่พี่น้องที่รักครับพระเจ้าสอนว่าความรักเป็นเหตุที่ทำให้ทุกสิ่งไปถึงความสมบูรณ์ความรักไม่ใช่ผลของความสมบูรณ์ขอท่านตัดสินใจที่จะปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าให้อภัยอย่าให้ซาตานสบายที่จะทำงานของมันผ่านมือของเราตัดสินใจให้อภัยและในส่วนที่2 สุดท้ายอาจารย์เปาโลพูดถึงกระบวนการของการให้อภัยมีอยู่4กระบวนการในการให้อภัยที่พระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงกระบวนการที่1คือให้คนทำผิดได้เรียนรู้ให้คนทำผิดได้เรียนรู้เป็นความครบถ้วนมากๆของพระคัมภีร์ตอนนี้ที่ไม่ได้เบี่ยงเบนรักทุกคนรักทุกคนใครทำผิดไม่เป็นไรรักให้อภัยหมดโดยไม่ได้ให้บทเรียนพระเจ้ามีพระลักษณะแห่งความรักการให้อภัยพระคุณแต่ขณะเดียวกันพระเจ้าก็มีพระลักษณะแห่งความยุติธรรมความบริสุทธิ์ความถูกต้องพระเจ้าต้องการให้เกิดการแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องในข้อ6อาจารย์เปาโลบอกว่าที่คนส่วนมากลงโทษคนนั้นก็พอสมควรแล้วอาจารย์เปาโลบอกเขาถูกลงโทษสมควรแล้วเขารับบทเรียนของเขาแล้วอย่าคงการลงโทษไว้ตลอดไป
เราควรจะยุติได้แล้วแม้เราควรยกโทษแต่ถ้าพูดได้ครบถ้วนเราไม่ได้บอกว่าคนที่ทำผิดไม่ต้องรับโทษการลงโทษยังมีภาษากรีกในคำนี้ใช้คำว่าอีพิธิเมียคำว่าอีพิธิเมียในการลงโทษเนี่ยหมายถึงการตักเตือนการตำหนิการกล่าวตำหนิการลงโทษการทำให้เขาลำบากขึ้นเพื่อเขาจะเรียนรู้อะไรบางอย่างและกลับมาดีขึ้นเราจะไม่ได้ลงโทษเพียงเพื่อระบายความโกรธเกลียดชังของเราลงไปบนคนคนนั้นแต่เราทำให้เขาได้รับบทเรียนได้รับแง่คิดอะไรบางอย่างผมเคยถามฝรั่งคนหนึ่งบอกว่าในตัวคุณเนี่ยฮิตลูกไหมผมใช้ภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่ง you hit ลูกไหมคือคุณตีลูกไหมเขาบอก I ไม่ฮิตนะเขาไม่ฮิตลูกเขาแต่เขาสแปงลูกเขาผมก็บอกสแปงแปลว่าอะไรสแปงก็แปลว่าตีเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างฮิตกับสแปงก็คือฮิตมันตีด้วยความโกรธแต่สแปงตีด้วยการสอนเขาสอนลูกของเขาด้วยการตีคุณจะสอนให้ลูกควบคุมตัวเองด้วยการที่คุณไม่รู้จักควบคุมตัวเองในการตีลูกได้ยังไงเอาอารมณ์ทั้งหมดไปเทใส่เขาทำให้เขาฝึกควบคุมตัวเองแต่เราเองก็ไม่ควบคุมตัวเองแล้วเอาอารมณ์ทั้งหมดไปใส่ด้วยการบวยตีของเรานี่คือสิ่งที่ดีมากๆเลยการลงโทษจึงไม่ใช่เป็นการระบายความโกรธของเราเข้าไปในนั้นมันไม่ใช่การฮิตใครสักคนนึงให้เราผ่อนคลายแต่มันคือการสแปงที่เป็นการตีด้วยความรักเพื่อคนนั้นจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วเขารู้ว่ามีอ้อมกอดที่พร้อมจะให้เขากลับมาได้เสมอเมื่อเขากลับใจเราจึงทำให้คนผิดได้เรียนรู้อาจารย์เปาโลบอกเมื่อเขาผิดเรียนรู้พอสมควรก็ควรหยุดได้แล้วไม่ว่าคริสตจักรจะมีหลักการอย่างไรแต่ที่สุดควรจบลงด้วยการเยียวยารักษามากกว่าจะพิพากษาตัดสินคริสตจักรจะต้องนำผู้กลับใจให้สามารถกลับเข้ามายืนอยู่ในชุมชนนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการทำให้คนผิดได้เรียนรู้กระบวนการที่สองคือการยกโทษหลังจากเขาได้บทเรียนก็ยกโทษให้กับเขาในข้อ7บอกว่าท่านทั้งหลายควรจะยกโทษให้กับผู้นั้นเมื่อเขากลับใจให้สิ่งที่มันเคยผ่านไปมันผ่านไปมัทธิว18พูดถึงลูกหนี้คนหนึ่งเป็นหนี้ล้นพ้นตัวไปหาเจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็มาตามหนี้เจ้าหนี้บอกหนี้เจ้าเยอะมากเลยจงขายตัวให้เราเขาบอกขายตัวให้กับเจ้าหนี้ไม่พอต้องขายภรรยาต้องขายลูกต้องขายครอบครัวขายบ้านเรือนขายที่ดินทั้งหมดของเจ้ามาให้เรากันนั้นก็ไม่พอที่จะใช้หนี้ชายคนนี้ตอบเจ้าหนี้ยังไงครับโอ้นายเจ้าข้าข้าพเจ้าขอเวลาหน่อยข้าพเจ้าจะเอาเงินมาคืนหนี้ให้ได้พี่น้องคิดว่าเขาสามารถใช้หนี้ได้จริงไหมครับเพราะหนี้นั้นมีมูลค่าหมายถึงชีวิตเขาชีวิตลูกเขาชีวิตภรรยาที่ดินทั้งหมดของเขาก็ยังไม่พอเขาจึงเป็นหนี้มากจริงๆการที่เขาตอบว่าขอเวลาหน่อยเดี๋ยวจะเอาเงินมาใช้หนี้คืนไม่มีทางเลยครับที่เขาเจ้าหนี้มาใช้คืนได้เขาเพียงแต่ผัดผ่อนไปเรื่อยๆแต่ในมัทธิว18บอกว่าเจ้าหนี้คนนี้มีใจที่งดงามก็เลยตัดสินใจยกหนี้ให้พอยกหนี้ปุ๊บปรากฏชายคนนี้เดินออกไปตามถนนท้องตลาดไปเจอลูกหนี้ของเขากลับไปบีบคอคนนั้นโบยตีคนนั้นบอกว่าจงใช้คืนหนี้ของข้าเรื่องไปถึงหูของนายที่ยกหนี้ก็เลยเรียกเขากลับมาแล้วก็เอาหนี้สินทั้งหมดที่เขาเคยติดนั้นกลับคืนให้หมดคำอุปมาเรื่องนี้เปรียบเหมือนกับชีวิตของคริสเตียนทุกคนเราก็เป็นคนนั้นที่มีหนี้รุนแรงในบาปที่เราทำและพระเจ้าทรงยกหนี้ให้กับเราจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากถ้าเราผู้ซึ่งได้รับการยกหนี้บาปที่ร้ายแรงไปเจอลูกหนี้ของเราเองที่ทำผิดกับเราเราไปบีบคอเขาเราไปทุบตีเขาเราจะเอาเขาให้ได้ในสิ่งที่สะสมกับหนี้สินที่เขาติดค้างกับเราทั้งที่เราเองก็เป็นคนนึงที่ถูกพระเจ้ายกหนี้ให้มาด้วยเช่นเดียวกันถ้าพระเจ้าอภัยให้กับเราถ้าพระเจ้าอภัยให้กับเขาเราเป็นใครที่จะมีสิทธิ์ไม่ให้อภัยเขาอย่าให้เราหลงไปกับกับดักของความชอบธรรมแบบปลอมๆบางทีเราติดกับภาพลวงตาของความชอบธรรมแล้วเราเอาความชอบธรรมของตัวเราเองไปเดียดฉันคนอื่นเราจุดแข็งของเราไปสร้างความเกลียดชังให้กับบางคนที่เขามีจุดอ่อนในเรื่องนั้นทำให้รู้สึกไม่ยอมรับเขาแต่พระเจ้าทรงสอนเราว่าเมื่อคนผิดเขากลับใจจงยกโทษให้กับเขาและกระบวนการขั้นที่3 2.3 คือการให้กำลังใจจามเปโลพูดต่อไปในข้อ7ยกโทษให้เขาและเล้าโลมใจเขาต่างหากกลัวว่าเขาจะจมลงในความทุกข์อย่างเหลือล้นจามเปโลไม่ได้สอนแค่ยกโทษแต่สอนว่าให้เข้าไปให้กำลังใจคำว่าเล้าโลมใจให้กำลังใจภาษาเดิมใช้คำว่าพาราคาเลโคพาราแปลว่าข้างๆความหมายว่าให้กำลังใจหมายถึงการไปอยู่ข้างๆเขา
ม่ใช่การพูดให้เขารู้สึกดีแต่เป็นการไปอยู่ข้างๆเขาไปโอบกอดเขาไปสวมรองเท้าคู่เดียวกับเขาไปเข้าถึงความรู้สึกของเขาคุณจะไม่ให้อภัยได้จริงหรอกถ้าคุณไม่สามารถให้กำลังใจเขาได้การที่เราจะพูดดีๆกับเขาทำให้เขามีกำลังใจทำให้เขาลุกขึ้นยืนได้นั่นแสดงว่าเราให้อภัยจริงๆถ้าเราให้อภัยแล้วคุณจะใช้ชีวิตไงช่างคุณผมไม่สนใจคุณแล้วต่อไปนี่ไม่พูดดีๆไม่เอาใจใส่ผมคิดว่าขั้นตอนที่3นี่ตอกย้ำขั้นตอนที่2เพื่อจะบอกว่าเราให้อภัยจริงๆและขั้นตอนที่4สุดท้าย 2.4 ยืนยันความรักยืนยันความรักข้อ8จาเปาโลบอกว่าดังนั้นข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้ยืนยันความรักต่อคนนั้นใหม่เขาผิดเขาถูกออกไปตอนเราเขากลับมาและจงยืนยันความรักกับเขาใหม่ว่าท่านรักเขาที่ต้องสอนที่ต้องตีเขาเพื่อจะให้สิ่งที่มีถูกต้องออกไปและจะได้ตัวตนที่ถูกต้องกลับคืนมาผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้หลายรอบสิ่งที่น่าสนใจของพระคัมภีร์ตอนนี้คือเปาโลไม่เคยเอ่ยชื่อผู้ชายคนนั้นอยู่ในจดหมายฝากเล่มนี้เลยเขาจะพูดถึงผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นเขาจะไม่พูดว่าผู้ชายคนนั้นคือใครจนเราต้องมานั่งสันนิษฐานผู้ชายคนนั้นอาจจะเป็นคนนี้หรืออาจจะเป็นคนนั้นเปาโลไม่ต้องการประจานใครแม้ถ้าหากคนนี้เป็นคนที่โจมตีเปาโลปลุกปั่นคนอื่นให้สงสัยในตัวเปาโลให้กล่าวหาเปาโลให้ต่อต้านเปาโลแต่เปาโลกลับตอบสนองกับเขาด้วยการไม่เคยเอ่ยชื่อของผู้ชายคนนี้ในจดหมายฝากของท่านเลยเราศึกษา2โครินธ์มาสักพักเรารู้ว่าเปาโลเจ็บปวดมากกับการที่คริสตจักรโครินธ์ที่ท่านได้บุกเบิกเริ่มต้นจะเป็นคริสตจักรที่ปฏิเสธท่านและกล่าวหาท่านให้ร้ายท่านอย่างผิดเปาโลเจ็บมากแต่เปาโลไม่เคยเอ่ยชื่อคนที่ทำให้เปาโลเจ็บในจดหมายฝากของเขาเลยเปาโลยังสอนคนในเมืองโครินธ์ว่าจงยอมรับเขาจงยืนยันความรักกับเขาทั้งที่คนที่ถูกทำให้เจ็บคือตัวเปาโลเองต่างหากนี่คือการเยียวยาและการแก้ไขปัญหาที่สมบูรณ์แบบและครบถ้วนผมเห็นปัญหาหนึ่งในชีวิตคู่ของสามีภรรยาเมื่อมีความขัดแย้งของสามีภรรยาสามีจะฟังภรรยาจะพูดความรู้สึกเล่าสามีจะถามประเด็นคืออะไรประเด็นคืออะไรสั้นๆหน่อยแล้วยังไงอย่าไปตรงนู้นนั่นนะเอาประเด็นกลับเข้ามาใหม่ตรงนี้ประเด็นคืออะไรประเด็นคืออะไรพอสามีจับประเด็นได้เอาอย่างนี้ไม่ต้องพูดอะไรนะคุณไปแก้หนึ่งสองสามสี่ภรรยานึกในใจอะไรวะ อะไรวะแค่นี้เองเหรอเจ็บตั้งนานมา 2, 3, 4 อะไรกันวะนะมันเคลียร์ไหมพี่น้องผู้หญิงพี่น้องว่าแบบนี้เคลียร์ไหมครับผู้ชายก็เป็นแบบนี้โดยเฉพาะผู้ชายสายวิทย์นะชอบมีคำตอบเดียวนะครับเวลาผมเขียนกระดาษคำตอบผมเคยเรียนทั้งสายวิทย์และสายศิลป์พอเรียนสายวิทย์นะครับเอาตัวเลขมาให้ได้ตัวเลขถูกก็จบพอไปเรียนวิชาสายศิลป์ด้านเศรษฐศาสตร์ผมก็ตอบแบบวิทยาศาสตร์ผมตอบคำตอบปุ๊บ2บรรทัดจบคะแนนน้อยมากเลย ผมก็เลยไปขอยืมสมุดคำตอบของเพื่อนที่ได้คะแนนดีมาศึกษาว่าเขาเขียนยังไงอ๋อมันต้องอธิบายทุกอย่างมันต้องทำให้ครูรู้ว่าเราอ่านอะไรมาบ้างมันมีคะแนนน้ำหมึกอยู่ในนั้น มันมีความรู้สึกมันมีกระบวนการมันมีอะไรบางอย่างที่มันถูกถ่ายทอดมันจะทำให้เราเข้าใจกลไกเหตุผลที่มาที่ไปผมก็ฝึกเขียนคำตอบในวิชาสายศิลป์นะส่งให้อาจารย์เทอมที่2ก็ดีขึ้นผู้ชายกับผู้หญิงก็เป็นแบบนี้ผู้ชายจะเน้นคำตอบรีบจัมป์ไปสู่ข้อสรุปให้เร็วที่สุดแต่ผู้หญิงเขาต้องการกระบวนการของการเยียวยาถ้าเรารีบจัมป์ไปสู่คำตอบมันจะมีความรู้สึกอะไรกันวะ จบแล้วเหรอยังไม่เคลียร์เลยนะมันจะมี2งานที่น่าสนใจคืออย่ามุ่งแต่แก้ปัญหาแต่ให้มุ่งแก้ความสัมพันธ์อย่ามุ่งแต่แก้ปัญหาแต่ให้มุ่งแก้ความสัมพันธ์ด้วยบางทีแก้ปัญหามันจะง่ายขึ้นถ้าเราแก้ความสัมพันธ์ก่อนกับบางคนเราแก้ปัญหาจบๆไปเคลียร์ๆไปแต่จริงๆความรู้สึกที่ติดค้างความสัมพันธ์มันไม่ถูกเคลียร์เพราะฉะนั้นสามีที่เข้าใจภรรยาจะปล่อยให้ภรรยาได้พูดพยายามมีการรับรู้มีการตอบสนองนะครับจับไหล่ภรรยาโอ้เห็นใจนะมีความรู้สึกเข้าอกเข้าใจสุดท้ายเรากำลังจะบอกผมเสนอว่าเป็นแบบนี้ภรรยาบอกไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากที่รับฟังฉันปลดปล่อยแล้วเขาต้องการคนที่เข้าถึงแล้วผู้หญิงจริงๆฉลาดไม่แพ้ผู้ชายเอเมนไหมครับผู้หญิงเอเมนนะครับเขารู้ทางออกเพียงแต่ขอเขาพรรณนาทางเดินก่อนแล้วเขาจะบอกเราเองเขาจะรู้ทางออกของเขาเองว่าจะจัดการยังไงอย่ามุ่งแต่แก้ปัญหาแต่จงมุ่งแก้ความสัมพันธ์ด้วยบางทีการแก้ปัญหาจะง่ายขึ้นถ้าเราแก้ไขความสัมพันธ์ก่อน
ยืนยันความรักกับเขาแล้วคนที่น่ารักก็จะกลับคืนมามีคนหนึ่งชื่อว่าเซอร์โทมัสมอร์คนนี้เป็นชาวอังกฤษและถูกสั่งประหารชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมก่อนที่ท่านถูกประหารชีวิตท่านกล่าวกับคนที่พิพากษาท่านซึ่งตัดสินสั่งประหารท่านอย่างไร้ความผิดท่านพูดแบบนี้นะครับบอกว่าเช่นเดียวกับอาจารย์เปาโลซึ่งถือเสื้อคลุมให้กับคนที่เอาหินขว้างสเตเว่นจนตายแต่บัดนี้ท่านทั้งสองทั้งเปาโลและสเตเว่นต่างได้กลายเป็นธรรมิกชนร่วมกันบนสวรรค์และทั้งสองจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปดังนั้นข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นด้วยใจอธิษฐานว่าแม้ท่านผู้พิพากษาได้ตัดสินปลักปลำข้าพเจ้าอย่างไม่เป็นธรรมโดยอำนาจที่สูงส่งของท่านในโลกนี้แต่กระนั้นเราจะได้พบกันอีกครั้งด้วยความยินดีในโลกหน้าในความรอดชั่วนิดนิรันดร์นี่คือสุดยอดของบทส่งท้ายก่อนเสียชีวิตของผู้ชายคนนี้เขายกสเตเว่นกับเปาโลเปาโลช่วยคนอื่นข่มเหงสเตเว่นให้ตายแต่วันนี้เปาโลและสเตเว่นเป็นเพื่อนกันอยู่บนสวรรค์วันนี้ตัวเขาถูกตัดสินยังไม่เป็นธรรมเขาอธิษฐานในใจว่าขอให้วันหนึ่งข้างหน้าเขากับผู้พิพากษาที่ตัดสินเขาคนนี้จะได้เป็นเพื่อนกันบนสวรรค์ในความรอดที่นิรันดร์วันที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนพระเยซูอธิษฐานเผื่อคนที่ร่วมกันตรึงพระองค์พระบิดาขอโปรดให้อภัยเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรนี่คือคำอธิษฐานเช่นเดียวกันกับโทมัสโมคนนี้ขอพระเจ้าให้อภัยกับคนที่ตัดสินกับพระเจ้าอย่างไม่ยุติธรรมมันคือคำอธิษฐานเดียวกับสเตเวนที่อธิษฐานกับคนที่เอาหินขว้างท่านขอโปรดให้อภัยคนเหล่านี้เพราะเขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรขอให้เราไปถึงมาตรฐานในความรักแบบนี้ของพระเยซูสิครับมีคำกล่าวของผู้เชื่อท่านหนึ่งในสมัยก่อนบอกว่าการแก้แค้นอาจดูหอมหวานสำหรับหลายคนแต่ที่จริงมันเป็นแค่ยาพิษที่มีรสหวานหลังได้ชิมแล้วมันก็กลับขมราวกับนรกมีเพียงการให้อภัยและความรักมั่นคงเท่านั้นที่หอมหวานและเต็มไปด้วยความสุขมันทำให้มีสันติสุขแห่งจิตสำนึกในความโปรดปรานของพระเจ้าโดยการให้อภัยเราได้ปลดปล่อยและกำจัดความบาดเจ็บไปเสียมันช่วยรักษาผู้ที่บาดเจ็บให้หายราวกับเขาไม่เคยเจ็บป่วยมาก่อนดังนั้นจงอย่ารับรู้ทั้งความฉลาดและความบาดเจ็บที่สร้างความเจ็บปวดให้ท่านอีกต่อไปการให้อภัยคือโล่ป้องกันภัยจากลูกธนูเพลิงของคนชั่วการให้อภัยนำสวรรค์มายังโลกใบนี้และนำสันติสุขแห่งสวรรค์มายังจิตใจแห่งบาปการให้อภัยเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาแห่งการอภัยการให้อภัยคือการรุกคืบไปข้างหน้าของอาณาจักรพระเจ้าบนโลกใบนี้ขอให้ลูกพระเจ้าทุกคนที่นี่ไม่มีใจเกลียดชังให้อภัยเหมือนกับที่พระเจ้าให้อภัยเราเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับผมอยากให้เป็นเวลาที่พี่น้องจะได้นึกถึงเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นและทำให้จิตใจของท่านไม่สบายใจมีคนที่เคยทำผิดกับท่านบางอย่างและวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้พูดในจิตใจของท่านว่าจงให้อภัยเขาให้นี่เป็นเวลาที่ท่านจะใช้เวลากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้ท่านใช้เวลานี้อธิษฐานบอกกับพระเจ้าถ้าท่านที่ได้ฟังอยู่ในวันนี้ในคำเทศนานี้ท่านนึกถึงหน้าใครบางคนขึ้นมาอาจเป็นพี่หรือน้องของเราในครอบครัวของเราที่มีเรื่องไม่เข้าใจและบาดเจ็บต่อกันสิ่งนี้มันผ่านมานานมากและท่านเลือกที่จะต่างคนต่างอยู่พระเจ้าเข้าใจความรู้สึกบาดเจ็บของท่านและพระเจ้ารู้ว่าทางเดียวที่ท่านจะถอนความรู้สึกเจ็บนี้ได้คือการปลดปล่อยตัวเองด้วยการให้อภัยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเข้ามาเยี่ยมเยียนท่านขณะที่ประชุมก้มศีรษะหลับตาไม่มีใครมองกันนั้นทุกคนต่างซื่อตรงกับพระเจ้าหากท่านเป็นคนนั้น
ที่มีใบหน้าบางคนลอยขึ้นมาและพระเจ้าบอกท่านในวันนี้ว่าจงปลดปล่อยสิ่งที่วนเวียนจงปลดปล่อยตัวเองจากกลอุบายของซาตานถ้าเป็นท่านขณะที่ประชุมก้มศีรษะหลับตาไม่มองกันท่านสามารถยกมือของท่านขึ้นบอกกับพระเจ้าและอธิษฐานเอาอีกมือนึงวางที่หัวใจของท่านเอาอีกมือนึงวางที่หัวใจของท่านขอพระเจ้าทรงโปรดจิบยกความรู้สึกแห่งความขมขื่นความเกลียดชังความอยากที่จะแก้เผ็ดออกไปจากจิตใจของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ในบัดนี้เราอธิษฐานขอพระองค์ทรงสร้างหัวใจใหม่ขึ้นภายในเราขอพระองค์ทรงสร้างจิตใจใหม่ขึ้นภายในเราให้คนที่ตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าคนที่รู้ทันเลขกลของมาในเช้าวันนี้จะได้รับการปลดปล่อยและรับพระพรแห่งชีวิตใหม่จากพระเจ้าอย่ามัวคิดถึงอดีตที่ท่านแก้ไขมันไม่ได้จงคิดถึงพระพรที่กำลังจะมาที่เคยถูกปิดกั้นไปเพราะการไม่ให้อภัยที่ปิดกั้นพระพรเหล่านั้นไปจากท่านและเริ่มต้นใหม่ขอพระพรจากพระเจ้าจากนี้ไปตัดสินใจยกโทษและให้อภัยขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาเยี่ยมเยียนท่านมีชัยชนะโลกใหม่กับพระองค์ในนามพระเยซูบัดนี้ข้าพเจ้าเป็นไทยในนามพระเยซูบัดนี้ขอตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ขอตัดสินใจทิ้งบาปขอตัดสินใจทิ้งบาปขอรับพระเยซูมาฮาเลลูยาในนามพระเยซูเจ้าเอเมนมือลงได้ครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ